คิดจะจนบ New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วารุณและอาจารย์ดาเราหับประสิทธิ์มีความยินด,ดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสตให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้า เราขอพระองค์เมตตาสอนพวกเราทั้งหลายผ่านทางพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าพระคำของพระองค์มีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเป็นเหมือนน้ำที่มาจากสวรรค์ที่จะชำระจิตวิญญาณจิตใจความคิดของเราให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆขอพระองค์ชำระคริสตจักรของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนในคริสตจักรให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆให้เรามีความคิดที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ และให้เรามีท่าทีที่เหมือนกับพระองค์เจ้าจริงๆขอพระเจ้าเตรียมครินสจัรของพระองค์ให้เป็นเจ้าสาวของพระองค์พร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเมธโปรดกคือองค์พระเยซูเจ้าเรารักพระองค์แล้วเราอยากจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จริงๆขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาแมน ครับพี่น้องวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องด้วยข้อพระกัมภีร์ที่จะทําให้พี่น้องสามารถเดินไปกับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายโดยที่ไม่ล้มลงไปในความเชื่อเราอยากจะอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าเราอยากจะอยู่เพื่อพระเยซูอาจารย์เปาโลบ,บอกว่าอยู่ก็เพื่อพระเยซูแต่ตายก็ได้กําไรเราชีวิตนี้เราอยู่ด้วยความเชื่อในนามของพระเยซูเจ้าชีวิตเรา ตายไปกับชีวิตเก่าแล้วแล้วเรามีชีวิตใหม่วันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ว่าท่านควรจะทำอย่างไรเมื่อท่านรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากชีวิตของท่านเมื่อท่านรู้สึกว่าพระเจ้าได้หายไปหรือว่าไม่ได้มาอยู่ใกล้ท่านท่านรู้สึกเหมือนกับพระเจ้าอยู่หลายพันกิโลออกจากท่านไป ในหนังสืออิสยาบทที่8ข้อ17พระกัมภีร์พูดกับเราบอกว่าข้าพเจ้าจะรอคอยพระเยโฮวาห์ผู้ทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากวงวานของยาโคบและข้าพเจ้าจะคอยท่าพระองค์พระกัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการที่พระเจ้าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากคนของพระองค์เจ้าหลายครั้งในชีวิตเราอาจจะดูเหมือนรู้สึกว่า พระเจ้าได้ซ่อนพระพักของพระองค์ได้หายไปพระองค์อยู่ห่างไกลเหลือเกินแต่ว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรต่อการทรงสถิตของพระเจ้าพระเจ้ายังเป็นจริงอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่จะนมัสการพระเจ้าเราอยากดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆเราไม่ควรพึ่งพาความรู้สึกหลายครั้งคริสเตียนพึ่งพาความรู้สึก แทนที่จะดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงพระเจ้ายังทรงสถิตกับชีวิตของเราพระวิญญาณยังอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราประกาศนามพระเยซูพระวิญญาณของพระเจ้าก็สถิตอยู่ในวิญญาณของเราแล้วโดยว่าเรารู้สึกหรือเปล่าก็ตามแต่ความจริงในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสถิตกับเราและพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่และพระเจ้ารักเรา เป็นการง่ายที่เราจะนมัสการยกมือขึ้นสรรเสริญพระเจ้ารักพระเจ้าหรือเป็นการง่ายที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อถ้าเราเห็นว่าอาหารอยู่บนโต๊ะทุกๆวันพระเจ้ายังทรงเมตตาให้เรามีเงินที่จะซื้ออาหารกินมีเพื่อนที่ดีๆครอบครัวเราทุกคนสุขสบายมีการเงินการทองที่ดีสถานการณ์ในชีวิตรู้สึกว่ามันราบรื่นทุกอย่างแต่เมื่อใดก็ตามที่เหตุการณ์รอบข้าง ชีวิตของเรารู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายไม่มีความสุขม,มีแต่ความทุกข์ยากเมื่อนั้นเรายังจะนมัสก,การพระเจ้าอยู่ได้ไหมเมื่อนั้นเรายังดําเนินชีวิตที่ความเชื่อได้ไหมเมื่อนั้นเรายังจะเป็นมิตรสหายกับพระเจ้าหรือเราจะละละทิ้งพระเจ้าไปพระเจ้าอยากจะสอนเราในวันนี้ผ่านคําสอนนี้ว่าการนมัสก,การพระเจ้าที่รุกที่สุดนั้นหรือการดําเนินชีชวิตที่ความเชื่อนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราเราสามารถไหมที่จะเชื่อพระเจ้าและนมัสการสรรเสริญพระเจ้าได้แม้ว่าเราจะพบความเจ็บปวดในชีวิตเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ไหมแม้ว่าเราจะต้องผ่านการทดสอบต่างๆปัญหาความทุกข์ยากในชีวิตเรายังจะมีความมั่นใจและไว้วางใจพระเจ้าได้ไหมเมื่อเราถูกการทดลองเรายินดีไหมที่จะ ยินยอมมอบสยบต่อพระเจ้าเมื่อเราพบความทุกยากรำบากต่างๆเราจึงจะรักพระเจ้าไหมเหมือนเดิมหรือเปล่าพระเจ้ายังเป็นฮีโร่ในชีวิตของเราไหมหรือพระเจ้ายังเป็นที่รักของเราหรือเปล่าถ้าแม้ว่าเรารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากชีวิตของเราการเป็นมิตรสหายกับพระเจ้านั้นหลายครั้งต้องถูกทดสอบ และการทดสอบนั้นเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเราถูกทดสอบเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้ามาหลายวันราเอธิษฐานก็แล้วเราขอแล้วเราอดอาหารก็แล้วเราเอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลและไม่ฟังคําอธิษฐานของเราเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ใกล้นั่นแหละพระเจ้ากําลังทดสอบ ว่าเราเป็นมิตรสหายที่แท้จริงของพระองค์จริงๆหรือเปล่าเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆหรือเปล่าแม้ว่าเหตุการณ์จะมีความยากลําบากแม้ว่าชีวิตเราจะไม่ราบรื่นการเป็นมิตรสหายกับพระเจ้านั้นหลายครั้งจ้องต้องถูกทดสอบหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าทิ้งเราลืมเราไปแล้วแต่ผมอยากจะหนุนใจว่านั่นเป็นแค่ความรู้สึกจริงๆแล้วพระเจ้า ยังรักเราเหมือนเดิมและพระเจ้ายังรักท่านและไม่เคยละทิ้งท่านเลยความรู้สึกนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในเวลาที่มืดในเวลากลางคืนทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าได้หายไปจากชีวิตเชื่อไหมว่าแม้แต่คนที่รักพระเจ้ามากที่สุดคนหนึ่งซึ่งเป็นมิตรสหายกับพระเจ้านั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากคือกษัตริย์เดวิดนั้นก็ มีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันว่ารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลกษัตริย์เดวิดได้เขียนในหนังสือพระคัมภีร์สดุดีบทที่ 10: ข้อหนึ่งบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาชไหนพระองค์ประทับยืนอยู่ห่างไกลชไหนพระองค์จึงซ่อนพระองค์เสียในนาในยามยากลําบากกษัตริย์เดวิดได้บ่นกับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ดูห่างไกลเหลือเกินเมื่อเขาพบความยากลําบาก ในหนังสือสดุดีบทที่22ข้อหนึ่งาัต์เดวิดบอกว่าข้าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉันไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุฉไหนพระองค์จึงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์ต่อด้วยต่อถ้อยคำไข้ควรของข้าพระองค์นี่เป็นที่จริงแล้วเป็นคําพยากรณ์พูดถึงพระเยซูเมื่ออยู่บนไม้กางเขน ว่าตอนที่พระเยซูทรงรับความบาปของคนทั่วโลกนั้นพระบิดาได้เมินหันหน้าออกไปเสียแต่กษัตริย์เดวิดก็ได้พูดถึงสภาพของตัวเองด้วยในขณะนั้นว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลเหลือเกิน,น,นในหนังสือสดุดีบทที่43ข้อ2กษัตริย์เดวิดบอกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งกําลังของข้าพระองค์ฉะนหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียฉะไหนพระองค์จึง ต้องไปชฉไหนข้าพระองค์จึงต้องไปอย่างเป็นทุกข์เพราะการบีบบังคับของศัตรูกษัตย์เดวิดก็มีประสบการณ์เช่นเหมือนพวกท่านทั้งหลายผมเชื่อว่าถ้าผมถามท่านที่ฟังคําสอนนี้หลายคนจะยกมือขึ้นตอบว่าใช่แล้วมีหลายครั้งรู้สึกว่าพระเจ้าเหินห่างห่างไกลหลายล้านกิโลห่างไกลจากพวกเรา พระเจ้ามูดูเหมือนว่าซ่อนหน้าพระองค์ออกจากชีวิตของเราแต่จําไว้นะฮะว่าพระองค์ทรงสัญญาในพระคัมภีร์และพระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญาของพระองค์พระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าทรงสัญญาในหนังสือพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่13ข้อหฮีบรูบทที่13ข้อหพระองค์สัญญาบอกว่าท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า เราจะไม่ละท่านและทอดทิ้งท่านเลยพระคัมภีร์พูดภาษาในภาษาอังกฤษบอกว่า I will never leave you nor forsake you พระเจ้าทรงสัญญาในพระคัมภีร์ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งบอกว่าเราจะไม่ละทิ้งท่านและเราจะไม่ทอดทิ้งท่านเลยนี่เป็นคำสัญญาในพระคัมภีร์ไม่ว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรพวกเราเนี่ยหลายครั้งพึ่งความรู้สึก เรามีความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่อยู่กับเรานั่นเป็นความรู้สึกหลายครั้งท่านอาจจะบอกว่าเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าไอ้ไอ้ความรู้สึกฝ่ายวิญญาณมันหายไปหมดเลยเมื่อไปบถ์วันอาทิตย์เนี่ยโอ้โหยลม้มลงบนบน,บนพื้นพระเจ้ามาแตะหัวเลาะขนลุกรู้สึกพระเจ้ามาอยู่บนผิวหนังรู้สึกพระเจ้ามากอดแต่ว่าตื่นมาวันจันทร์ไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นมันหายไปหมดข้าพเจ้าก็อธิษฐานแล้ว สิ่งต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นข้าพเจ้าก็สั่งผีมารซาตานให้ออกไปจากชีวิตแต่ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าก็ขอเพื่อนในคร,ริสจักรอธิษฐานเผื่ออธิษฐานสารภาพบาปทุกอย่างที่มีขอพระเจ้ายกโทษบาปยกโทษให้คนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเจ็บช้ำน้ำใจข้าพเจ้าอธิษฐานอดอาหารก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยข้าพเจ้าก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทําไม วันเวลามันเป็นอย่างนี้วันแล้ววันเล่ารู้สึกพระเจ้าอยู่ห่างไกลเมื่อปีประมาณหนเอ่อ1990ถึง1996ผมเป็นตั้งครุตจักรตั้งครสตจักรที่เมืองเซียโต้พรารู้สึกเลยว่าพระเจ้าเหินห่างอยู่ห่างไกลเหลือเกินไปที่นมัสก,การก็ไม่รู้สึกการทรงสถิตของพระเจ้ารู้สึกว่าทำอะไรอยู่คนเดียว แต่ที่จริงแล้วเป็นแค่ความรู้สึกของผมนะพระเจ้าสถิตอยู่กับผมตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วพระเจ้าทําให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นและระหว่างปี1 9 8 8ถึง90และจนไปถึง1996เพื่อว่าสอนผมให้ผมดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อโดยไม่พึ่งความรู้สึกและให้ผมนั้นแสวงหาพระเจ้าสุดจิตสุดใจพระเจ้าดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงซ่อนพระพัก ดูเหมือนพระเจ้าห่างไกลเพื่อดันผมไปเฝ้าพระเจ้าเข้าไปหาพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมมากขึ้นหลายครั้งหลายครั้งเมื่อท่านรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลท่านอาจจะมีคําถามขึ้นในใจของตนบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติในชีวิตข้าพระเจ้าหรือเปล่าบางทีพระเจ้าไม่รักข้าพระเจ้ามั้งข้าพระเจ้าไม่ดีพอมั้งทําไม่มากพอมั้งรับใช้พระเจ้าไม่พอมั้งพระเจ้าถึงห่างไกลเหลือเกิน ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้นะฮะบอกว่าที่จริงแล้วพระเจ้ายังรักท่านเหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่ามีอะไรผิดปกติในชีวิตท่านหรอกนั่นลละเป็นส่วนปกติในชีวิตของท่านชีวิตคริสเตียนทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์แห่งทะเลทราย ที่เหือดแห้งนั้นคือรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ตอบำคำอธิษฐานเป็นเวลาแห่งการถูกทดสอบจำได้ไหมโยเซฟเหมือนถูกพระเจ้าลืมจริงๆโยเซฟถูกพี่น้องอายุถูกพี่ของเขาผลักลงไปในบ่อถูกขายไปเป็นทาสถูกภรรยาของเจ้านายโกหก เข้าคุกยังไม่พอคนที่เป็นเพื่อนในคุกสัญญาว่าจะช่วยหลังจากแปลความฝันให้ปรากฏว่าลืมโจเซฟไปต้องหลายปีโจเซฟเหมือนถูกพระเจ้าลืมไปเลยเป็นเวลานานมากแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าลืมโจเซฟไหมพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าให้พระเจ้าให้โจเซฟต้องผ่านการทดสอบเรื่องของเวลาอาบราฮัมก็ถูกทดสอบความเชื่อเหมือนกันเรื่องของเวลา พระเจ้าสัญญาว่าจะมีลูกชายแต่ว่าอับราฮัมก็ไม่มีลูกชายสักทีเป็นเวลาเป็นหลายๆหลายหลาย,หลายปีนั่นเป็นการทดสอบพระเจ้าทดสอบเราว่าเรามีความเชื่อหรือเปล่าพระเจ้าทดสอบเราว่าเราจะยังนมัสการพระเจ้ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและเป็นมิตรสหายกับพระเจ้าหรือเปล่าแม้ว่าดูเหมือนกับพระเจ้าอยู่ห่างไกลและไม่ฟังคําอธิษฐานคริสเตียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบเรื่องเวลานี้ แต่ขอให้เราเป็นเหมือนโยบดีไหมครับโยบนั้นขณะที่เขาพบปัญหาต่างๆมากมายโยบได้พูดถึงว่าพระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานเขาเหมือนพระเจ้าหายไปเลยเป็น37บทนะโยบ37บทเนี่ยเหมือนกับพระเจ้าหายไปเลยแต่ดูดูซิพระโยบเนี่ยพูดว่าอย่างไรในโยบบทที่23ข้อ8ถึงข้อ10 พระกัมพีบอกว่าดูเถิดข้าเดินไปข้างหน้าแต่พระองค์ไม่ได้ทรงสถิตที่นั่นและข้างหลังแต่ข้าพระองค์ไม่สังเกตเห็นพระองค์นิโยพูดบอกว่าไปข้างหน้าก็ไม่เห็นพระเจ้ามองไปข้างหลังก็ไม่เห็นพระเจ้าพระเจ้าอยู่ไหนเนี่ยพระเจ้าทิ้งลูกไปหรือเปล่าข้าก่าบอกว่าข้างซ้ายมือที่พระองค์ทรงทํากิจกระทํากิจข้าก็ไม่เห็นพระองค์ข้างขวามือพระองค์ก็ทรงซ่อนอยู่ ข้าหาพระองค์ไม่พบเห็นไหมหน้าก็ไม่เห็นหลังก็ไม่เห็นซ้ายก็ไม่เห็นขวาก็ไม่เห็นพระเจ้าดูเหมือนพระเจ้าหายไปข้อสิบบอกว่ายังไงด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็เป็นเหมือนอย่างทองคำในภาษาอังกฤษบอกว่า I shall come forth as gold ที่จริงภาษาไทยพูดไม่ชัด หมายความว่าหลังจากทุถูกทดสอบโดยพระเจ้าว่าพระเจ้าดูเหมือนเหินห่างไกลแต่โยบไม่ละทิ้งความเป็นมิตรภาพกับพระเจ้าโยบไม่ละทิ้งความเชื่อโยบไม่ละทิ้งความรักต่อพระเจ้าเมื่อเขาผ่านการทดสอบพระคัภีิมในภาษาอังกฤษบอกว่าเขาก็ออกมาจากการทดสอบนั้นเหมือนอย่างทองคําเมื่อพระเจ้าดูเหมือนห่างไกลจากชีวิตของท่านท่านอาจจะนึกว่าพระเจ้าทรงโกรธท่านพริโรธโกรธท่าน ท่านอาจจะนึกว่าพระเจ้าทรงตีสอนท่านเพราะท่านทําบาปท่านอาจจะนึกว่าพระเจ้าตัดความสัมพันธ์กับท่านแล้วท่านอาจจะนึกว่าท่านได้ทําให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นเสียพระทยัยเพราะความไม่เชื่อฟังเพราะความที่ท่านารักโลกมากกว่าพระองค์แต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะว่าไม่ว่าท่านจะล้มไปกี่ครั้ง เพราะว่าท่านจะหลงหายไปกี่ครั้งพระเจ้าก็ไม่เคยละทิ้นท่านเลยพระเจ้ายังทรงสนใจท่านอยู่เสมอนะฮะที่จริงแล้วความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลนั้นเป็นการทดสอบของพระเจ้ามากกว่าพระเจ้าทดสอบความเชื่อของท่านพระเจ้าทดสอบว่าในขณะที่ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลนั้นท่านยังรักพระเจ้าสุด จิตสุดใจสุดความคิดสุดกําลังของท่านเหมือนเดิมไหมขณะที่พระเจ้าดูเหมือนอยู่ห่างไกลนั้นท่านยังไว้วางใจพระเจ้าหรือไม่ท่านยังเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ท่านยังเชื่อฟังหรือไม่และท่านยังนมัสการพระเจ้าอยู่หรือไม่นั่นเป็นการทดสอบของพระเจ้าหลายครั้งคริสเตียนในโลกนั้นทําสิ่งที่ผิดประการหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เขามาหาพระเจ้านั้นแทนที่จะมาสแสวงหาการทรงสถิต ของพระเจ้าการจะแทนที่จะดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อด kind of ําเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรักเขากลับไปแสวงหาประสบการณ์ถ้าพระเจ้าไม่ทําให้หัวเราะถ้าพระเจ้าไม่ทําให้คนลุกพระเจ้าไม่ทําให้ร้องไห้เขาคิดว่าพระเจ้าไม่รักเขาแล้วแต่ที่จริงแล้วเราไม่ควรแสวงหาประสบการณ์เราควรจะแสวงหาพระพักพระเจ้าถ้าเราแสวงหาพระพักพระเจ้าประสบการณ์มันมาเองครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องประสบการณ์ พระสมปการแห่งความรักจะมาเองประสบการณ์แห่งการลิบเดกของพระเจ้าจะมาเองแต่เราอย่ามายามหาพระเจ้าเพื่อแสวงหาพระสบการณ์แต่มาหาพระพักของพระเจ้าอาแมนไหมครับดังนั้นเองเราจะต้องแสวงหาพระพักของพระเจ้าเชื่อพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าเรารักพระเจ้าสุดใจแม้ว่าเราไม่รู้สึกอะไรก็ตามหลายครั้งผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะฮะ เวลาผมขึ้นไปบนธรรมาทเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยที่จริงบางครั้งเหนื่อยมากตอนไปเมืองไทยเนี่ยบางครั้งโอ้โหเทศนากืบจะไม่ออกแล้วเพราะมันเจ็ดแลกมันอดนอนไงฮะเวลาเวลามันกลับตาลปัด เวลาที่ผมจะขึ้นเทศนามันเป็นเวลาประมาณตีสี่ที่อเมริกาเหนื่อยมากผมไม่รู้สึกการทรงทิดของพระเจ้าเลยแต่ผมใช้ความเชื่อเลยบอกว่าคืนนี้พระเจ้าจะเสด็จอยู่ด้วยคืนนี้พระเจ้าจะเจิมข้าพระเจ้าน้ําแห่งพระวิญญาณจะไหลจากตัวของข้าพระเจ้านมแม่วัดไม่ว่าข้าพระเจ้าจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกด้วยความเชื่อข้าพระเจ้าจะรักพระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะแตะคนของพระเจ้าในริสตจักรข้าพระเจ้าไปไปด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความรู้สึก และข้าพเจ้าแสวงหาพระพักของพระองค์ให้ช่วยให้ข้าพระองค์สามารถเทศนาด้วยการเจิมได้นี่แหละไปด้วยความเชื่อไม่ใช่แค่ความรู้สึกอามันไหมครับพระเจ้าให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยเป็นแค่ความรู้สึกนะครับแต่ที่จริงไม่จริงนะพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้ารักเราทุกคนนั่นแหละเพื่อให้พระเจ้าใช้เหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อดึง,ดงยืดความเชื่อของเราให้มันมากขึ้นยืดยืดยืดออกไป นะฮะเหยียดออกไปให้ความเชื่อเรามีมากขึ้นในสภาพที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยนั่นหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบโยบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียครอบครัวลูกตายงานก็ล้มละลายสุขภาพก็เสียทุกอย่างที่เขามีหายหมดในพริบตาเดียวแต่ดูสิแล,และโยบก็ท้อใจด้วยเหมือนกับพระเจ้าไม่พูดด้วยเป็นเวลา37บบทในหนังสือโยบ แต่ดูโยบตอบสนองพระเจ้าอย่างไรใน,นึกงสือโยบบทที่หข้อ20ถึงข้อ21และโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินน้ำมัสการเห็นไหมโยบแม้ว่าเขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในโยบบทที่หนึ่งแม้ว่าเขาจะเกิดรู้สึกว่าพระเจ้าทิ้งเขาไปแล้วทําไมเขาถึงประสบปัญหาใหญ่ยิ่งอย่างนี้แต่เขาก็ยังกล่มลงบนดินและนมัสการพระเจ้า ขอ้อ21บอกว่าท่านพูดว่าข้าพเจ้ามาจากคันมานดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าเขาไม่บน่นใชมไหมฮะเขารักพระเจ้าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามของพระเจ้านี่คือ การตอบสนองของโยบโยบยังนมัสการพระเจ้าโยบยังเชื่อพระเจ้าโยบยังรักพระเจ้าโยบยังนมัสการพระเจ้าแม้ว่าดูเหมือนพระเจ้าจะทอดทิ้งเขาไปอาเมนผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเมื่อท่านรู้สึกว่าพระเจ้าละทิ้งท่านไปนี่คือสิ่งที่ท่านควรจะทําประการที่หนึ่งท่านควรจะใช้สายตาฝ่ายวิญญาณของท่าน เ้ามองจ้องมองไปที่พระลักษณะของพระเจ้าธรรมชาติของพระเจ้าหรือคุณลักษณะของพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้ามีคุณลักษณะที่สมบูรณ์อามนไหมครับเราอย่ามองที่สถานการณ์เราอย่าไปว่าคนอื่นไปว่า ญาติพี่น้องเราภรรยาเราลูกเราศิทธพิบาลของเราผู้นําของเราไปว่าสถานการณ์ว่ารัฐบาลว่าเหตุการณ์ต่างๆแทนที่เราจะมุ่งมองเอาตาเราไปมองสิ่งเหล่านั้นให้เรามองไปที่พระเจ้าเมื่อว่าเหตุการณ์รอบข้างท่านจะเป็นอย่างไรเมื่อว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรให้เราเอามือของเราไปยึดไว้เอาใจของเราไปยึดไว้ในรักพระลักษณะของพระเจ้าับแล้วก็ พูดประกาศออกมาและใช้ความเชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทรงเต็มไปด้วยคุณงามความดีพระเจ้ารักข้าพเจ้าพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าประกาศพูดออกมานั่นคือสิ่งที่โยบทำตลอดเวลาที่โยบประสบปัญหานั้นโยบได้ประกาศพระลักษณะของพระเจ้าและตาของเขาก็มุ่งมองไปที่พระลักษณะของพระเจ้าผมยกตัวอย่างให้ฟังโยบได้เห็น ความดีและความรักของพระเจ้าในโยบบทที่ส0บข้อ12พระองค์ทรงประสาทชีวิตและความเมตตาแก่ข้าพระองค์และความดูแลรักษาของพระองค์ได้สงวนจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้โยบได้พูดถึงพระเจ้าเป็นพระเจ้าซึ่งเมตตาและประสาทชีวิตประทานชีวิตในโยบบทที่ส2่ข้อสองโยบบอกว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งได้ และพระประสงค์ของพระองค์ไม่หดผูไปได้เลยในข้อ 3, ในบทที่37ข้อ23บอกองค์ผู้ทรงมหิทธลิปนั้นเราจะค้นพบพระองค์ไม่ได้ พระองค์ใหญ่ยิ่งในเรื่องฤทธานุภาพความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมอันมากยิ่งพระองค์จะไม่ทรงฝ่าฝืนโยบได้เอาตาของเขามองไปที่อะไรมองไปที่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทำทุกสิ่งได้พระเจ้ามีมีหิตทลิลิศเดชที่จะแก้ปัญหาในชีวิตเขาได้โยบแต่เอาตาของเขาฝ่ายวิญญาณของเขามองไปที่ความดีความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในโยบบทที่23ิข้อ10 โยบบอกว่าด้วยข้าพระองค์ทรงทราบด้วยด้วยว่าพระองค์หมายถึงพระเจ้าทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคำหมายความว่าไงโยบได้ประกาศบอกว่าพระองค์ทรงรู้ารายละเอียดทุกอย่างในชีวิตของเขาผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าพระองค์ทรงรู้หมดทุกอย่างว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านพระองค์รู้หมดว่าท่านกําลังพบความยากลําบากท่านพระองค์กําลังรู้ว่า สามีของท่านกําลังหลงหายพระองค์กําลังรู้ว่าลูกของท่านกําลังหนีไปจากพระเจ้าพระองค์รู้ว่าท่านกําลังขาดเงินพระองค์รู้ว่าท่านถูกปฏิเสธโดยสถานทูตไม่ให้ได้วีซา่าพระองค์รู้ทุกอย่างแต่พระองค์มีความรักพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของท่านในบทที่31อข้อสีพระองค์มิได้เห็นทางที่ข้าไปและนับฝีก้าวของข้าดอกหรือแสดงว่าโยบป,ปฏิปป คอนเฟสหรือประกาศสารภาพบอกว่าพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าและพระองค์รักข้าพเจ้าในบทที่ 34: ข้อ13โยบบอกว่าใครแต่งตั้งให้พระองค์ปกครองโลกและหรือใครเล่ามอบหมายทั้งโลกไว้กับพระองค์โยบบอกว่าพระองค์ยังทรงควบคุมทุกอย่างในโลกและจัก,กรวาลไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องพระองค์ยังทรงครอบครองนั่งบนบัลลังก์และ ทรงดูแลโลกจัก,กรวาลอยู่ใน 20, ในบทที่ 23, 4ข้อ14โยบบอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดให้ข่านั้นครบถ้วนและสิ่งอย่างนั้นเป็นอันมากอยู่ในพระดำริกของพระองค์โยบป,ปฏิญาณแล้โยบได้พูดประกาศว่าพระเจ้านั้นมีแผนการที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเขา ย่าห่วงนะครับพี่น้องพระเจ้ายอมให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านบางอย่างดูเหมือนพระเจ้าไม่ตอบคำทิฐานนั้นเพื่อผลดีแก่ชีวิตของท่านโยบบทที่19เข้อ25โยบบทที่19ข้อ25บอกว่าแต่ส่วนข้าข้าทราบว่าพระผู้ไทยข,ของข้าทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงประทับยืนอยู่บนแผ่นดินโลกหมายความว่าย่งไงพระเจ้าทรงสามารถช่วยท่านให้รอดจากปัญหา ต่างๆในชีวิตได้อาเมนไหมครับถ้าเรามุ่งตาของเรามองที่พระเจ้าแล้วเราอย่ามองไปสีที่สถานการณ์พระเจ้าบอกในพูดในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่ไม่ได้ด้วยสายตาภาษาอังกฤษว่า walk by faith not by sight อามนไหมครับให้เรา เอาความเชื่อของเรามุ่งไปมองไปที่สายตาฝ่ายวิญนางมองไปที่พระลักษณะของพระเจ้าและอย่าเอาสายตาฝ่ายร่างกายของเรามองที่สถานการณ์ถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆนอกจากนี้ในขณ,ขณะที่เก,เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าทิ้งเหล่านั้นแทนที่เราจะท้อใจให้เราบอกความรู้สึกของเรากับพระเจ้า พระเจ้านั้นอยากให้เราเป็นคนที่จริงใจกับพระองค์บอกไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงบอกพระเจ้าตรงๆเมื่อหลายปีมาแล้วตอนที่ผมรับใช้พระเจ้าด้วยความท้อใจที่เสียโทรู้สึกโบสมันไม่ค่อยโตรู้สึกว่าคนอเมริกันไม่เข้ามาโบสมีแต่ถูกว่าตลอดเวลาว่าโบสไม่โตคนเข้ามาก็วิจารณ์ผมนะฮะลูกแกะก็ไม่พอใจโดน ผู้นำก็ว่าอะไรๆต่างๆท้อใจรู้สึกว่าพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยจริงๆไม่เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในโบสถ์เทศนาคนก็ไม่ตอบสนองเท่าที่ควรคนไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเนื้อหนังเต็มโบสถ์ไปหมดข้าพเจ้าก็เริ่มบ่นกับพระเจ้าไม่ใช่บ่นนะผมพูดถึงเมื่อหมายความว่าผมเริ่มบอกความรู้สึกกับผมกับพระเจ้าพระเจ้าเมตตาด้วยลูกท้อใจมากลูกรู้สึกทุกข์ใจลูกพระอ,องค์เรียกลูกให้มาเปิดโบสถ์ที่เสียเท่าจะทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะผมก็เริ่ม พูดความในใจให้พระเจ้าฟังพระเจ้าก็เมตตาจริงๆให้ผมไปอ่านหนังสือวันหนึ่งก่อนผมขึ้นเครื่องบินไปเมืองไทยมีคนโยนหนังสือให้ผมเล่มหนึ่งชื่อว่า Good Morning Holy Spirit ของเบนในหินอยู่บนเครื่องบินผมอ่าน โอโหถึงบางอ้อเลยครับผมเลยรู้ว่าพระเจ้าให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อให้ผมแสวงหาน้ําแห่งพระวิญ,ญญาณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่วันนั้นมาปี1996ผมก็เริ่มวิ่งเข้าไปหาพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพบน้ําแห่งวิญญาณซึ่งเข้ามาให้ความชื่นชมยินดีและให้ธิเดชและการอัศจรรย์ในคร,ริสจักรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี1996-97ชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนไปการทรงเสด็จของพระเจ้าก็กลับมาอีก พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นพะตอนพอก่อนที่จะเกิดเลยเหตุเห,เหล่านั้นปี -19 8 8ถึง19 93สานั้นผมเยอหยิงจองหองผมคิดว่าผมเป็นนายแพทย์เป็นหมอผ่าตัดสมองมีการศึกษามีความรู้มีความเก่งกาจสามารถจะเปิดโบสถ์ด้วยกําลังของตนเองไม่เคยพึ่งพระบิญยานไม่เคยเติดสนิทกับพระบิญยานมีแต่ศึกษาพระคัมภีร์และเทศนาด้วยกําลังของตนเองพระเจ้าก็เลยต้องยอมให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อสอนผมให้เข้าไปหาพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่สังเกตไหมขณะที่ผมทุกระกับทุก์ระทมใจในความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยนั้นผมก็บอกความรู้สึกกับพระเจ้าตรงๆโยบบทที่7ข้อ11โยบได้ just unload just บอกความรู้สึกของเขาในใจให้พระเจ้าฟังฟังดูนัะนี่โยบพูดยังไงเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยับยั้งปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะพูดด้วยความแสนรอดมแห่งจิตใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบ่นด้วยความขมขื่นแห่งจิตใจของข้าพระองค์ในบทที่ 29: สบข้อสบทที่ 29: สข้อสโยบพูดกับพระเจ้าบอกว่าอย่างข้าเมื่อครั้งหนุ่มแน่นอยู่เมื่อความลึกลับแข่งพระเจ้าทรงอยู่เนื้อเต็นเต้นเออเนื้อเหนือเต็เน,อนอของข้าสแสดงว่าอะไรโยบนี้บ่นกับพระเจ้า พูดกับพระเจ้าด้วยความรู้สึกในใจลึกๆของเขาจริงๆผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อท่านรู้สึกพระเจ้าอยู่ห่างไกลอย่าปิดเงียบอย่าปิดปากเงียบอย่าท้ออย่ามัวแต่นั่งท้อใจสงสารตัวเองให้เราพูดกับพระเจ้าไปเลยพระเจ้าอยู่ไหนกลับมาหาลูกจะสแสวงหาพระองค์สุดจิตสุดใจลูกแสนมีความทุกข์ระทมใจอย่างมากมายบอกพระเจ้าไปเลยนะฮะพระเจ้า ชอบฟังสิ่งเหล่านี้พระเจ้าชอบให้เราพูดกับพระเจ้าตรงๆอาเมนไหมครับในหนังสือซอมในหนังสือสดุดีบทที่ร้อยสิบหกข้อสิบสดุดีบทที่ร้อยสิบหกข้อสิบบอกว่าอย่างไงข้าพระเจ้าเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงพูดข้าพระเจ้าได้รับความทุกข์ยากใหญ่ยิ่งดูสิกษัตริย์เดวิดบอกข้าพระเจ้าเชื่อแสดงว่าเขาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อใช่ไหมครับ เขามีความเชื่อแต่ในความเชื่อของเขานั้นเขากล้าที่จะบอกพระเจ้าถึงความทนทุกข์ของเขาถ้าเราดําเนินช,ชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆบอกพระเจ้าไปเลยสิครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อพระองค์ลูกวางใจในพระองค์แต่ตอนนี้ลูกท้อใจเหลือเกินลูกออดแอกําลังเหลือเกินจิตใจของลูกก็รู้สึกท้อใจบอกพระเจ้าตรงๆสิครับ be frank กับพระเจ้าอย่าอย่าปิดอย่าอย่าเสแสร้งทํา อย่าแกล้งทําว่าตัวเองเก่งเก่งเดียแกล้งทําว่าตัวเองนั้นสามารถทาได้เองบอกพระเจ้าตรงๆว่ากําลังท้อใจหมดกําลังใจแสนแสนระกำใจเหลือเกินบอกพระเจ้าไปตรงๆเลยครับแล้วพระเจ้าจะมาและช่วยเหลือท่านพระเจ้าจะเห็นว่าท่านเป็นคนจริงใจอาเมนไหมครับนั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้เอาตามองไปที่พระสนะของพระเจ้าและให้เราบอกความรู้สึกของพระเจ้าอย่างจริงใจ อีกประการหนึ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องในขณะที่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลนั้นให้ท่านยึดในพระสัญญาของพระเจ้าในพูดพร้อมกันสิฮะยึดพระสัญญาของพระเจ้าขณะที่ท่านรู้สึกอยู่ในที่มันเหี่ยวแห้งในทะเลทรายแห่งฝ่ายวิญญาณรู้สึกว่าพระเจ้าหายไปให้ท่านเอาไปอ่านพระคัมภีร์เอาตาไปมอง ตาฝ่ายวิญญาณเป็นมองที่พระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้ามีพระสัญญาเป็นพันัๆประการอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์อย่าเพึ่งพาความรู้สึกนะครับอย่าไปตามความรู้สึกแต่ให้เราเข้าไปหาพระเจ้าเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นมิตรสหายของพระเจ้าแล้วพระเจ้าสัญญาสิ่งใดกับมิตรสหายของพระองค์พระองค์จะทําสิ่งนั้น อาเมนไหมครับอย่าให้ความยากลําบากของท่านทําให้ท่านท้อใจอีกต่อไปอย่าให้สถานการณ์ต่างๆนั้นรอบข้างนั้นทําให้ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าไม่เป็นจริงผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าสถานการณ์ในชีวิตของท่านนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระลักษณะของพระเจ้าความทุกข์ยากในชีวิตของท่านนั้นไม่ได้ลดพระคุณของพระเจ้าลง ความยากลำบากของชีวิตของท่านนั้นไม่ได้แคนเซลหรือล้มเลิกพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงให้ท่านยึดพระคำของพระเจ้าให้ท่านยึดพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือโยบบทที่23 2ข้อ12ข้าไม่ได้พรากไปจากพระบัญญัติแห่งริมพระโอษฐ์ของพระองค์โยบบทที่23ข้อ12นะครับข้ามิได้พรากไปจากพระบัญญัติแห่งริม พระโอษของพระองค์่าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษของพระองค์สูงกว่าอาหารที่จําเป็นสําหรับข้า โอ้โหโยบอกว่าขณะที่พบความยากลําบากนั้นเขาจะไม่พลากไปจากพระบัญญัติก็คือพระคําของพระเจ้าที่มาจากพระโอษของพระเจ้าเขาจะไม่ละทิ้งพระสัญญาของพระเจ้าเขาจะไม่ละทิ้งความจริงของพระเจ้าเขาตีราคาว่าพระวจนะที่มาจากพระโอษของพระเจ้านั้นมีอาหารมีคุณค่าสูงมากกว่าผัดไทยมีราคาสูงมากกว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในร้านอาหารจีนที่อร่อยที่สุดในเมืองไทยอาเมนไหมครับ ดังนั้นให้เรามีความวางใจในพระคำในพระสัญญาของพระเจ้านั้นเถิดความเชื่อของท่านจะแข็งแรงมากขึ้นในเมื่อพบท่านพบความยากลำบากและความเจ็บปวดในชีวิตของท่านหลายครั้งพระเจ้ายอมให้ความเจ็บปวดมาเพื่อพัฒนาความเชื่อของท่านพระเจ้าอาจจะไม่ตอบคำทิฐานของท่านทันทีเพื่อให้ท่านพัฒนาความเชื่อท่านเดินอยู่ในความเชื่อจนถึงวันสุดท้ายและให้รู้ว่า ชีวิตของท่านนั้นต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆในหนังสือพระคัมภีร์โยบบทที่13ข้อ15โยบบทที่13ข้อ15โยบบอกว่ายังไงถึงแม้พระองค์ทรงประหารข่าเสียข้าก็จะยังวางใจในพระองค์แค่แต่ข้าจะยังยืนยันทางทั้งหลาย ของข้าจำพรรษ์จำเพาะพระพรรของพระองค์โยบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้าจะยึดในทางของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าและจะไม่เปลี่ยนแปลงความเชื่อเลยถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกพระเจ้าทิ้งไปท่านรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากชีวิตของท่านผมอยากจะหนุนใจนะครับนั่นแค่เป็นความรู้สึกมันไม่จริงหรอกพระเจ้าไม่เคยทิ้งท่าน พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านเลยท่านจงเข้าไปนมัสการพระเจ้าท่านจงวางใจพระเจ้าเหมือนเดิมเป็นมิตรสหายกับพระเจ้าเหมือนเดิมวางใจรักพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าเหมือนเดิมเชื่อฟังพระเจ้าสั่งให้ทําอะไรพระเจ้าสั่งให้เป็นหัวหน้าแคร์กุ๊บก็เป็นหัวหน้าแคร์กุ๊บเหมือนเดิมอย่าละทิ้งความรับผิดชอบจงดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังด้วยความเชื่อได้ด้วยความรักต่อพระเจ้าเหมือนเดิมอาเมนนะครับ และเชื่อฟังแล้วก็มีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายเมื่อท่านเห็นว่าเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลประการสุดท้ายอยากหนุนใจพี่น้องก่อนที่จะจบคําสอนนี้ว่าให้ท่านระลึกถึงและจําถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้ท่านในอดีตอาเมนไหมครับทุกครั้งที่ผมทาอา้อใจในเรื่องต่างๆนั้น พระเจ้าก็จะทรงหนุนใจด้วยการให้ผมพระวิญญาณจะบอกผมบอกว่าให้มองไปในอดีตสิดูสิพี่น้องคนนั้นดีเหลือเกินดูสิวันนั้นน่ะเรารักษาโลกเจ้าไม่ใช่หรือวันนั้นเราให้จานงานเจ้าที่ University of Washington ไม่ใช่หรือเราให้งานเจ้าที่ b e l l v i ไม่ใช่หรือจําได้ไหมพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนจําได้ไหมอย่าลืมสิแม้ว่า พระเจ้าพูดกับผมบอกว่าแม้ว่าเราไม่ทําอะไรให้เจ้าเลยในวันนี้เจ้ายังไม่มีสิทธิ์ที่จะละทิ้งเราเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะละทิ้งความเชื่อและละทิ้งความรักแรก,แรกเริ่มที่มีต่อเราความรักดั้งเดิมที่มีต่อเราเพราะอะไรมองไปที่ไม้กางเขนสิพระเยซูทรงตายด้วยความทุกข์ทรมานพระเยซูทรงลังเลือดออกมาทรงถูกทุบตี เขาฉีกเสื้อผ้าพระองค์ออกเขาเอา,เอามองกุฎน้ําแทงบนที่บนศีสษะของพระองค์แล้เขาก็พระพระองค์ถูกเคี่ยนตีถูกตบหน้าถูกถุยน้าลายใส่จงหน้าของพระองค์นั้นคนก็จําไม่ได้พระองค์นั้นสุขถูกตึงกางเขนถูกคนทุกคนต่อว่าคนก็บอกว่าถ้าเป็นกษัตริย์ก็กระโดดลงมาสิแล้วเขาก็เอาตะปูแทงที่มือของพระองค์พระองค์ก็ทรงทุกใจ พระบิดาก็ทรงหันหน้าหนีไปเพราะว่าความความบาปของมนุษยชาติทั้งหมดอยู่บนชีวิตของพระองค์พระองค์ก็ร้องด้วยความทุกข์ใจบอกว่าโอ้พระแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาพระองค์ได้ทอดทิ้งข้าพระองค์หรือแล้วพระองค์ก็ทรงยกชีวิตของพระองค์ให้แก่พวกเราทั้งหลายยอมสิ้นชีวิตตายบนไม้กางเขนถ้าผม จำสิ Connie, it. It ่งเหล่าน like ี้มองไปที่สิ่งเหล่านี้และรึกถึงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนให้คับข้าให้กับผมให้แก่ท่านทั้งหลายยอมตายพระองค์ยอมทรงยอมเจ็บป่วยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยแต่มีชีวิตที่มีความมีสุขภาพที่ดีพระองค์ทรงยอมทรงยอมจนเพื่อข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายจะได้ร่ํารวยพระองค์ทรงรับความบาปทั้งหลายเพื่อข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายจะได้ อยู่ในความชอบธรรมเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงยอมตายเพื่อเราจะได้ไปสวรรค์มองไปเนี่ยขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทามาในชีวิตสิครับอย่าท้อใจสิครับมองไปสิพระเจ้าอุ่าห์นำท่านมาในครสตจักรที่ดีมีพาสเตอร์ที่ดีมีพิเศษพิบาลที่ดีหลายครั้งเวลาที่ผมท้อใจคนละทิ้งผมไปเพราะว่าผมเอาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้นําหลายคนในครสตจักร ทั้งที่อเมริกาและที่เมืองไทยที่ยังเป็นเพื่อนผมอยู่และไม่ละทิ้งผมไปผมนับพระพรของพระเจ้าผมระลึกสิ่งที่ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำมาในอดีตอามนไหมครับคิดถึงสิ่งที่พระเยซูทำสิครับให้กับท่านบนไม้กางเขนพระกัมภีรพูดในหนังสือสองโครินบทที่5ข้อ10 21่บเอ็กว่ายังไงสองโครินบทที่ 5: ข้อ21เเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ก็คือพระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปให้เป็นความบาปเพราะแก่เห็นแก่เราทั้งหลายเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางองค์พระเยซูพระเยซูได้ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพระองค์กิจการของพระองค์ธุรกิจของพระองค์ชีวิตของพระองค์เลือดของพระองค์เพื่อเราจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตสุขภาพความรอด การยอมรับจากพระเจ้าฤทธเดชกำลังพระองค์ทรงทำทุกอย่างให้เราสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าดีไหมครับอาเมนไหมครับต่อไปนี้เป็นต้นไปถ้าท่านรู้สึกว่าพระเจ้าละทิ้งท่านให้ท่านทำสี่สิ่งหนึ่งสี่สิ่งนี้คือหนึ่งให้นับพระให้นับพระพรที่พระเจ้าทำมาในอดีตดังนั้นเองในหนังสือพระคัมภีร์พระเจ้าถึงสั่งชาว ยิวหรือชาวฮีบรูเสมอว่าให้มาฉลมฉลองกันสามปีต่อครั้งและให้นับพระพรที่พระเจ้าทํากับชีวิตของเขาให้หลุดให้เขาหลุดพ้นออกมาจากประเทศอียิปต์พระเจ้าอวยพรเขาประการที่สองคือให้เรามุ่งไปที่พระลักษณะของพระเจ้าอย่าให้เราตาของเรามองไปที่ปัญหาประการที่สให้เรามองไปที่พระสัญญาของพระเจ้าประการที่สให้เราบอกความรู้สึก จร,จริงๆในชีวิตในจิตใจของเราบอกกับพระเจ้าอย่าปิดบังความรู้สึกของเราต่อพระเจ้าอีกต่อไปและพระเจ้าจะทรงมาช่วยเหลือท่านอาเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอให้คำสอนนี้เป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เราร่วมใจคันธิฐานข้าแต่พระบบิดาเจ้าเราขอดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อพระศิลิของพระองค์เราขอเป็นผู้ที่เป็นมิตรสหายต่อพระองค์ ขอให้มิตรการเป็นมิตรสายต่อพระองค์นั้นแน่นแฟนมากขึ้นทุกๆวันขอพระเจ้าทรงปโปรดเมตตากรุณาคุณให้เราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนมัสการพระองค์ในทุกกรณีให้เรานั้นรักพระองค์สุดจิตสุดใจและไม่เคยละทิ้งพระองค์เลยข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนด้วยอวยพรเข้าร่างกายจิตใจจิตปัญญาและการเงินของพี่น้องทุกคนขอให ญาติพี่น้องของเขาทุกคนมาเชื่อพระเจ้าให้หมดเราขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาเทไฟของพระวิญญาณลงมาในประเทศไทยและเห็นเกิดการฟื้นฟูยิ่งใหญ่ให้งานของผีร้ายวิญญาณชั่วนั้นถูกทำลายไปในคนไทยทั่วโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมรักพี่น้องมากและผมอยากเห็นพี่น้องทุกคนได้รับพระพรและเป็นที่ใช้การของพระเจ้าให้พระเจ้าทใช้ชีวิตของท่านทุกคนนะครับ ขอพระเจ้าอวยพอรอาเมนเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคิจจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คิจจักร New Hope International โทรศัพท์206 275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org